เพยย่างเต็มใจจากศิลปินนักห้องลูกทุ่งบ้านนาว่าเสริมดังเพื่อเสริมดวงในปัจจุบันนี้บ่ว่าวงการใดก็ปฏิเสธบ่ได้ว่าการเฮ็ดศัลยกรรมเสริมบ่นั่นเพิ่มบ่นี่เป็นเรื่องปกติและก็เป็นที่นิยมกันหลายในวงการบันเทิงทั่วโลกโดยเฉพาะแม้ประเทศเกาหลีถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในการศัลยกรรมมื้อนี้รายการบันเทิงบรรณาสิพาไปเบิ่งบรรดานักร้องที่เคียดซาวลาวสิพากันไปเสริมดังเพื่อเสริมดวงว่าสิมีไผแดคนทำอิฐหนุ่มต้นคูณสุนเคนถือว่าเฮ็ดมาหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็เฮ็ดให้หนุ่มคนนี้มีสไตล์แตกต่างซึ่งตอนนี้ถือว่าฮุบดังสันโด่งยาวจนเป็นที่พอใจจนปัจจุบันถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของการเสริมดังไปเลยคนที่2สาวมินิแองเจอร์ก่อนบ่ทันเสริมก็บ่ค่อยมีคนรู้จักพอเสริมแล้วดวงการเป็นนักร้องก็มาจอดห้องนางเฮือนห้องเพลงเดี่ยวดังทั่วบ้านทั่วเมืองกับผลงานเพลงข่อยบ่แม่นนางฟ้าซึ่งตอนนี้ก็กวด10ล้านกว่าวิวแถมตอนนี้ออร่าเปล่งประกายงามขึ้นทุกมื้อทุกวันธุรกิจเฮ็ดห้านอาหารก็มีแขกเข้าทุกมื้อเลยคนที่3หนุ่มปีโน่ดีเจพิธีกรนักร้องที่มีผลงานในช่องต่างๆหลายที่สุดก็ตัดสินใจเสริมดังหลังจากเสริมแล้วรู้สึกว่างานฟุ้งโดยเฉพาะมิวสิกเพลงถือพาให้อ้ายแดก็กวดยอดวิวถึง5ล้านกว่าวิวคนที่4สาวแมวผาสุกก็ยอมรับว่าเสริมดังตั้งแต่ก่อนเข้าวงการพอเสริมแล้วก็เริ่มมีงานเข้ามารวมทั้งฮุบเงาเรืองความฮักหรือได้ต้องรวมทั้งก้าวเข้ามาเป็นศิลปินนักร้องซึ่งตอนนี้มีผลงานเพลงเกือบ10กว่าเพลงคนที่5นุ่มลักกี้บันทวงคู่หูดูโอนุ่มต้นคูณสุนเคนซึ่งเมื่อก่อนก็โลเหล่าเอาการแต่พอเวลาผ่านไปยุคโอป้ามาแฮงนุ่มคนนี้ก็เสริมเพื่อฮับดวงหลังจากนั้นผลงานเพลงยาหันหลังที่เฮ็ดมาเกือบ10ปีก็ได้ปล่อยออกอากาศแถมยังมีผลงานเพลงใหม่มาอีกกับเพลงปอกคนที่6นุ่มสุขสายสีปกติก็รออยู่แล้วพอไปเสริมมาเติมอีกน้อยนึงแฮงเฮ็ดให้ออร่ากระจายจนได้ไปออกรายการ Check Me Out Thailand และมีแฟนคลับทั้งลาวและไทยเพิ่มขึ้นคนที่7สาวปุ้ยนาลีเจ้าของผลงานเพลงดีซ้ำใดก็บ่ได้ใจอ้ายก็ตัดสินใจเสริมเพื่อเปลี่ยนหัวแฮงพอเสริมปั๊บงานห้องเพลงก็มีหลายขึ้นแถมยังได้เฮ็ดเวียกอยู่ศูนย์ความงามอีกด้วยคนที่8นุ่มโจ้ต้นไผ่เจ้าของหลายผลงานเพลงก็ตัดสินใจเสริมเช่นเดียวกันซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจเฮ็ดให้มีผลงานเพลงออกมาตลอดปีแถมยังเที่ยวไปแสดงอยู่ประเทศเพื่อนบ้านตลอดคนที่9นุ่มนีโน่แก้วมณีเจ้าของผลงานเพลงอ้ายมีสิทธิ์บอกก็เสริมเพื่อเสริมดวงเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็มีเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องและธุรกิจห้านอาหารก็รุ่งโรจน์คนสุดท้ายไผ่ๆก็บ่เสื่อว่าเสริมมาเช่นเดียวกันนั่นก็คือลุงคำล่อเหาะเหินซึ่งเมื่อเสริมแล้วก็รู้สึกว่าดวงบ่ขึ้นเลยตัดสินใจเอาออกกลับมาเป็นดักปกติซึ่งก็เฮ็ดให้ได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงสำเร็จตามใจปรารถนาสำหรับการเสริมดังก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่สำคัญเวลาจะเฮ็ดควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพราะบางคนเสริมแล้วก็บ่งามเสมอไปหรือโชคบ่ดีดวงอาจจะตกกว่าเก่าก็มีฉะนั้นจะเฮ็ดหยังลงไปต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแต่สำหรับศิลปินของพวกเขาก็ถือว่าการเสริมดังก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและเวียกงานที่เฮ็ดออกมาก็ได้ดีตามนั้น